32ครับเสือดำเมื่อวันนั้นพูดจับตาดูให้ดีเลยนะครับคู่นี้เออถีบหน้าไปเลยครับมอสซาฟาน่าคิดครับว่าวันนี้เสือดำถ้าโดนจังๆนี้จะทนได้หรือเปล่ามอสซาฟานี่ก็ขึ้นชื่อเลยครับว่ากำปั้นหนักแรงครับคงจะรู้กิติศัพท์ดีครับเสือดำยกกาดสูงๆครับลูกถีบหน้าขานี่อันตรายเลยครับมอสซาฟาชกไปเอานวมปาดหน้าปาดตาถูเบ้าตาไปครับเอกลักษณ์สัญลักษณ์ของมอสซาฟาโอ้โหมาแล้วครับหมัด 1-2 ต้องระวังนะครับมาเป็นชุดๆนะครับหมัดโดนไปแล้วนะยังยิ้มร่าเลยนะครับเสือดำไอ้เสือพญายมแล้วครับฉายาเขาโอ้โหปักศอกเลยครับแม่กล้าแรกเลยครับเสือดำหนึ่งสองสามสี่ครับงัดศอกทีหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาของเสือดำนี่ปิดค่ายไปเชียร์แล้วครับวันนั้นครับโอ้โหลุ้นระทึกจริงๆครับคู่นี้แข้งขวาครับเต็มๆอัดแข้งซ้ายทีหนึ่งดูครับหมัดกับแข้งครับงัดศอกสู้โอ้โหวันนี้เสือดำไม่กลัวสักอย่างนี่สนุกนะครับนะครับแต่ก็ค่อยๆเลาะไปนะครับเพราะว่ามุสตาฟานี่น่ากลัวนะครับหมัดครอสหมัดขว้างนี่ครับสปีดหมัดนี่นะครับโดนครับโดนซ้ายนะครับมีขยับหลอกยึกหนึ่งแล้วตัดลงล่างครับนี่ก็ต่อยมวยสากลเหมือนกันนะครับมุสตาฟานี่วันนี้อาจจะเหนื่อยนะครับเจอจอมเก่าอย่างเสือดำนะครับก็ดูเหมือนจะไม่รีบครับเสือดำแล้วก็ไม่ถอยด้วยครับปักหลักอยู่กลางเวทีนะครับกรรมการไม่มีสิทธิ์เตือนแล้วครับเนี่ยครับถอยนี่กรรมการจะนับทดในใจนะครับอ้าวโดนกวาดโดนลงไปรีบลุกขึ้นมาครับไม่เป็นไรหยับซ้ายสวยครับเบียดไปใกล้ๆครับมอสซาฟานี่สิงห์ดำต้องออกแล้วครับอ้าวโดนยานิกเดินเร็วขึ้นเลยครับยกนี้มอสซาฟาครับเบียดเข้าไปแต่ว่าแข้งซ้ายของเสือดำยังมาครับคอยเตะกันเตะคู่ไว้ตลอดเตะขวาโอ้โหกระเด็นสิครับแบบนี้จังหวะกระโดดเข้ามานี่นะอ้าวโดนแข้งขวาบังไม่ทันครับแม่โดนยันคืนครับครับเริ่มขยับแล้วครับเสือดำไม่เสียสมาธินะครับเสือดำครับแข้งขวาเตะสูงตลอดขยับมาอ้าวโดนหมัดซ้ายครับแหมวันนี้เสือดำต่อยนี่ไม่กลัวหมัดของมอสซาฟาเลยครับแสดงการมั่นใจอยู่ตลอดก็ยกกาดสูงๆเหมือนกันนะครับบล็อกเอาไว้ดีๆครับมอสซาฟาต้องลุยนะครับต้องลุยครับนี่ครับไปเล่นเชิงเล่นชั้นนี่แม่เดี๋ยวโดนเขี่ยโดนกวาดไปนี่นะครับลูกนี้ถีบสวยครับแหมจังหวะมันได้เลยครับโอ้ยโอ้โหต้องรีบก่อนเลยครับเสือดำทำเป็นเล่นไปนะครับโอ้ถ้าเป็นระบบการไฟฟ้าก็ไฟตกวูบไปนิดนึงนะครับเมื่อสักครู่แต่ไม่ถึงกับจอดับนะครับโดนอีกแล้วแม่ที่แน่ๆปากน่าจะห่อเลือดกินน้ำพริกไม่ได้แล้วครับเจอบวกเข้าไปโอ้โหมอสซาฟาตอนนี้ก็บุกแหลกแล้วแหละครับหมัดที่ต่อยนี่ก็ทำได้แค่หยุดแค่ซึมนี่ครับโอ้โหแบททิวนี่ดูสีหน้าแบททาครับเครียดครับลุ้นหลายตำแหน่งเลยครับวันนี้เอ้าแม่ต่างคนต่างเสียศูนย์ครับโอ้โหใส่กันมันครับคู่นี้หนักทั้งคู่ครับ
รวบวงไหนตีครับนี่ครับย้ำๆซ้ำๆโอ้โหแต่ว่ายังไม่สิ้นฤทธิ์นะครับมอสซาฟาล้มบ่อยๆนี่ไม่ได้เอาก้าวแล้วแทงสวยครับลูกนี้ทีมของอิหร่านก็โบกให้มุตฟาเดินแล้วครับตีครับไทยกับอิหร่านครับเสือดำกับมอสซาฟาทับทุกซาร์ดวันนั้นใครๆก็มองว่าเป็นงานหนักของเสือดำนะครับแต่ว่าผ่านมา2ยกแล้วก็ยังสู้กันได้สนุกสูสีครับครับด้วยอายุอนามนะครับ32แล้วแต่ว่าเนื้อตัวยังฟิตเปรี้ยอยู่ครับเสือดำวันนั้นครับมุตฟาลุยแล้วต้องลุยให้ทีๆครับโป้งเดียวนี่แม่ไม่รู้เรื่องครับแค่มึนๆงงๆครับหันมารออยู่วงนอกเลยครับเสือดำครับรวบเปลี่ยนทิ้งไปเลยลุกมาก็เดินต่อเลยครับเข่าขวาซ้ายหน้าครับซ้ายหน้าแล้วนะครับออกหน้ามันเห็นก่อนครับถึงก่อนครับแก้ยากครับโอ้โดนครับโดนเผลอไม่ได้จริงครับหมัดของมุสตาฟาขาอ่อนไปอีกเลยนะครับเสือดำงัดอัปคัตมาครับโอ้โหหมัดนี่ออกได้ทุกทิศทางนะครับทุกมุมเลยครับหมัดกว้างหมัดแคบนี่ครับต้องไต่ซ้ายมาแบบนี้ครับซ้ายหน้าขวาหลังแต่ก่อนไม่ยอมให้ก่อนนะครับโอ้รวบเอาเลยครับแท็กล้มลงไปก้นเริ่มจะหนักนะครับมอสซาฟาครับโดยเฉพาะเจอลูกขาวอาลูกนี้ขาอ่อนครับหมดแทบไม่เหลือหลอเหมือนกันครับมุสซาฟานี่ครับลูกทีแบบนี้นะครับจะพุ่งเข้ามาหานี่แม่ทีบลิ้นปีทีบท้องน้อยจังหวะยิงไม่เด็กเป็นกล้ามเนื้อนี่แม่แทบจะสำลอกออกมาครับจิ้มลำตัวครับมั่นใจเลยครับเสือดำออกมาเล่นจังหวะแล้วช่วงท้ายปลายยกครับเข้ามาโอ้โหโดนแข้งขวาครับได้แล้วก็รวบปิดเกมไว้เลยครับเริ่มชัดขึ้นครับอาวุธของเสือดำ Red Corner และเป็นไอ้เสือพญายมครับเสือดำคงสิทธาวันนี้เอาชนะคะแนนมอสซาฟาทับทุกซาร์ไปได้ครับ